ครับสวัสดีครับป้าครับตอนนี้มาอยู่กับป้าอรุณตอนนี้มาอยู่แปลงลองดูพักแปลงนานดูเอาที่แล้วมานี่บ้านบาระนะป้าเนาะบ้านบาระวันก่อนมาพักกำลังงามตอนนี้พักกลางเริ่มแก่เก็บกำลังเขาเรียกอะไรเก็บเข่ากำลังเก็บเกี่ยวเก็บอะไรเก็บไอ้เม็ดเนาะไว้ทำพันธุ์ไหมไม่เนาะตอนนี้พักอะไรเหลือที่พอชาวบ้านจะช่องจะมาซื้อมาหาได้เด้งโดยทั่วไปบ้านเอียงนานนั่นเองมีหอมขนาดกลมตุ่งกระดึงแล้วก็ไอ้ประกันเขียวไหมแสงนุ่มนี่แสงอะไรนะกระลำดอกนั่นเองกระลำดอกของตาที่ประทานนี่โอเคขายไหมนี่เออจักตะวันนี่แกไม่อยู่หรอวะอันนี้ของป้าไม่กระลำมาเลยกระลำดอกไหมป้าตะวันกระลำดอกไม่ออกดอกนั่นแหละกระลำดอกนี่อยากกินก็กินให้กินมันยังไม่ออกดอกก็ดิยังออกไม่น้อยนุ่นจะเริ่มออกโอ้ก็จะได้เนาะอันนี้ยังงามเลยป้านี่ชอบเนี่ยนี่เนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยมะเขือยาวข้างฮะยาวข้างเขากินสดได้ไหมป้าได้เนี่ยกินสดก็ได้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมสั่งครับมีอะไรเอาหมดตอนนี้เห็นป้าอยู่คนเดียวป้ามีอะไรขายผมเอาหมดเลยเอผักกาดหัวเอาไหมมีขายไหมขายเดี๋ยวผักกาดหัวนะครับมันเป็นฟาร์มยังป้าฮะมันฟาร์มยังแบบมันเป็นโพงอ่ะเป็นโพงยังไม่รู้มันดิยังไงก็ลองตัวหัวก็ไปต้มกินเท่าไหร่สูงที่ดอกเลยนั่นเองปลาใดจักหนานนี่น่ะสีนานโอ้หลายเหมือนกันเนาะทำไมมีแรงทำก็ทำไปเรื่อยๆผมเอาหอมดาสักโลนึงมะเขือมีทลายกับเอาหมดเลยครับถ้าขายพวกเอาหมดเลยมะเขือมันอ่อนดีครับผมเอาไปทำอะไรไหมเคยไปฝานกินแล้วอร่อยๆนะครับถ้าไม่ฉีดยานะป้าฉีดยาไม่ฉีดไม่เคยฉีดถามจริงจริงอินทรีย์ผมชอบแต่ฉีดยาผมไม่กล้ากินอย่างป่านี่จะทำอะไรได้ ได้กินก็เป็นลมแล้วเหมือนผมได้กินยาฆ่าแมลงนะโอ้ผมได้ปวดหัวตู่ๆเลยแต่เขาฉีดยาเขาน่ะเพราะป่าลงไปถมอยู่ท่านนาอื่นก็ฉีดป่าจะต้องรีบขึ้นบ้านเลยอยู่ไม่ได้นั่นนิสัยคล้ายๆผมไปร่างกายคล้ายๆผมเพราะเลยเวียนหนาเวียนตาไม่ชูดอกก็จะขึ้นไส้แล้วจะอ้วกครับตอนนี้ก็มีพักก็ยังพอมาซื้อมาหาได้เลยครับพี่น้องนะครับยังพอมาหาได้หาได้เนาะกินเนาะใครไปกินมาอยู่กับป่ารุ่นครับป่ารุ่นทั้งก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทั้งน้ำทั้งข้าวโหลดยังไงเนี่ยใช่นั่นไงสายยางเนี่ยสายยางนี่ลองไปดูข้างนู้นกับนี่สายยางนู่นออกไปฟังใช่เดี๋ยวใส่นี่ครับนี่ก็มีไตมีไฟฟ้าแล้วก็ดึงมาสู่มันนั่นเหรอวะไหนป่าเจ็ดเดือดโอนไหนนี่หัวมะขามะหัวครับอะไรนะมะขามหัวมันฟาร์มเนาะคล้ายๆมันแก่มันแก่ก็ไม่เอาครับไม่อร่อยนะครับดื่มแก่ยังงี้ต้องทิ้งไว้เราให้มันอะไรออกเบ็ดเนาะเราก็เก็บเอาเบ็ดไปทำพันต่ออะไรนะเอาเบ็ดไปต้มมีพักหน้ากันเดี๋ยวไปรวบน้ำมันโอ้ยอร่อยครับเนาะใส่น้ำอะไรนะแค่ใส่ซีอิ๊วขาวไอ้ใส่อะไรฮะน้ำมันหอยนะอร่อยใส่ถูกผิกนิดนึงนะครับโอ้วแบบเนี้ยบางทีผมก็ชอบกินซดนะครับใส่บางทีก็ใส่ผัดหมี่ใส่อะไรได้น่ะเราซื้อมาหาเนี่ยอะไรดีเขาใส่น้ำยำนะอะไรหมูลวกอะไรหมูลวกอ๋อนี่ครับอันนี้ร้อยตันแล้วก็ลูกแตกลูกใหม่เลยนะอู้ยังอีกอร่อยๆเลยนี่นี่มันจะแตกอ่อนดีนี่อ่อนดีช่วงนี้แบบกินได้อร่อยๆเนี่ยแบบนี้ชอบเนี่ยป้าแบบนี้ลูกยังอร่อยเนาะแบบนี้ดีนี่ชอบไม่ได้หลายดอกดีก็ทำเผื่อกินเองมันกินไม่หมดเดี๋ยวจะมาซื้อเขาถามว่ามีอะไรขายไหมไม่มีดอกดูว่าไม่มีดอกเลยเก็บเอาไม่มีขายดอกแต่จะกินน่ะมีหายเดินไปมาได้ต่างหลายก็ไม่ใช่ไม่มีนะมีครับแต่ว่ามันแบบมองไปแล้วมันดูไม่งามเนาะเลยบอกไปมีดอกอะไรเงี้ยมีดอกไม่ขายดอกเต็มไม้เต็มมือตอนนี้พริกกำลังออกเนาะกำลังอีกเป็นรุ่นเนาะเพราะอันนี้ไปพริกก็ขึ้นมามีพริกขี้หนูใช่ไหมลูกเอ๊ะป้าอันนี้มันไอ้นั่นพริกขี้ผ้าซุปเปอร์ฮอตอ๋อพริกจินดาเนี่ยแต่ว่ามันไม่เผ็ดเท่าไรดอกนี่ตำอร่อยโอ้มีถุงมาใส่ไหมนี่เนี่ยไปไล่ใส่นาลดไปก็ได้ป้าเอาหอมมีหอมมีอะไรครับนี่จะขายผม
ีจะหอมหรอวะเอ๊ะลูกผักชีเนี่ยเขาขายไหมเดี๋ยวเราไปทำไมเขาใส่อะไรกินนี่ก็ไปกินก็น้ำผึ้งหรือหนึ่งก็ชีนี่ที่ได้เนี่ยเรื่องเหลืองอะเนี่ยอร่อยเนื้อันนี้อันดอกขาวๆนี่มันเป็นผักชีผีเขาเรียกผักชีเลือดผักชีกินได้อ๋อกินได้เนาะกินได้และไอ้ลูกผักชีที่มันแบบถ้ามันเจอแล้วนะจากเขาใส่อะไรมักหมูมักเออใช่เขาเป็นมักหมูอันนี้หอมครับนี่ชอบน้องแต่ทิ้งไปมันจะออกลูกไหมครับดอกเอออกดอกออกอะไรไหมไม่ออกอันนี้หอมแดงฮะหอมแดงเขาไม่ออกนี่ไม่ออกมันหอมแดงเนี่ยมันออกแต่เขากูไปแล้วอันนี้มันคือหอมแดงที่เขาไปใส่พวกพัดพวกอะไรนะทำลาบทำยำอะไรมาดูฟังนี่ครับนี่อันนี้ของก็ของใครข้างๆแอบดูป้านั่นแหละป้านั่นเนี่ยอันนี้นี่ครับประกาศดอกเอ้ยเขาเรียกไงกะหล่ำดอกกำลังออกดอกครับนี่สีขาวๆนี่ผมอยากได้ถ้าป้าเดี๋ยวอีกสักกี่วันจะออกผมอยากกินแบบกินสดๆอร่อยเลยครับถ้ากินแบบแก้กินโอ้ยกินเล่นๆไม่ต้องจิ้มมาแล้วก็เลยสุขภาพเพราะว่ากะหล่ำดอกเป็นอะไรแทนเข่าแทนน้ำได้ก็ร่างกายจะดีก็มีวิตามินนะใครที่อ๋อครับไปแจกชาวบ้านตาไปแจกชาวบ้านหอบยังไงหอบเอเลยหอบกาไป ไปดำ เอาไปนั่นก็ได้เด้อไปครับอ่ะสรุปนิดนึงครับวันนี้วันที่16กุมภาพันธ์65ครับป้าป้ายุ้นครับวันนี้ก็มาได้คุยกับป้าอารุณป้าอารุณนะครับอยู่บ้านบละในบ้านบละก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะนี่น้ำป้าเนี่ยก็อยู่ตรงสระน้ำบ้านบละยังใหญ่นะครับเมื่อกี้ผมก็แวะไปถวายน้ำปะนะแล็กเตอร์ซอยเขาพระเขากำลังเข่ากรรมอยู่กับปฏิวัติกรรมกวาดมระนะครับใครสนใจก็แวะมาถวายมาทำบุญทำทานมาสวดมนต์ก็ได้ตอนเช้าก็มีพระประมาณ45ที่6รูปเมื่อกี้ไปฮะ55เนี่ยอ๋อรวมเค้าเรียกรวมพระทีรวมจานกรรมนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องของอย่างประมาณ50ก่อนเนาะก็มาถวายอาหารหรือว่าอาหารจะเช่ากับไปถวายอาหารก็ได้แล้วก็เดี๋ยวพระมาตักบาตรตักบาตรเนาะพระฉันมือเดียวเนาะมือเดียวฉันมือเดียวแล้วก็จะมีน้ำปานะชาวบ้านจะช่องก็เอามาสองเวลาถวายบ่ายเย็นน้ำปานะก็เชิญชวนไม่ได้ก็ขอบคุณป้าที่มาให้ของอร่อยๆไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเชิญชวนมาวัดมาละยังพอซื้อมาหาพักป้าบอกไม่มีความจริงอ่ะไปตรงไหนก็มีแต่พักนะครับแต่จะเริ่มแกเนาะแต่ว่ามันจะเอาหลายๆน่ะไม่ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ